ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันด้วยวาระอันเป็นมงคล5ธันวามหาราชซึ่งเราอยู่ในดวงใจของทุกๆคนที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเคารพจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อถึง5ธันวาทีไรก็จะลืมเดือนไม่ได้เลยในโอกาสวันนี้ทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมถวายสักการะถวายความระลึกด้วยการจัดพานพุ่มเพื่อถวายแด่ท่านและก็จุดเทียนถวายพระพรชัยในเหมือนเสมือนกับท่านมีชีวิตอยู่แม้ท่านจะสู่สวงสวรรคาลัยแต่ทุกคนเข้าใจว่าท่านยังอยู่กับใจของพวกเราทุกๆคนจึงได้จัดกิจกรรมทั้งเด็กกำพร้าคนชราพระภิกษุสามเณรและก็นักแสวงบุญทุกร่วมเข้าในกิจกรรมด้วยสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน